สวัสดีครับอยู่กันในเกมทีมฝ่ายแทคติกนะครับประตูพิธีนะวันนี้ครับก็จะเป็นโคครับโปโหดปูโหดสนับสนุนโดย Over Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆการันตีด้วยผู้ติดตามกว่า 100,000 คนมีใบรับรองจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็คหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ description นี้ได้เลยอักเป็นชิ้นแรกของเรานะครับเป็นพริสมาติกนะมีดิวลูคูสครับน่าสนใจวอร์ดวิท2ไม่เอาแล้วนะเคยหยิบตอนไลน์แล้วมันออกมาแค่8รอบเนี่ยครับไม่คุ้มเลยเอาขึ้น4ดาวก็ไม่ได้ฮะไปดิวลูคูสกันดีกว่าฮะไม่มีอะไรน่าสนใจตอนนี้บอร์ดโล่ครับมีแค่ตัวเดียวก็ปกติดันปูครับถ้าแบบตัวมันไม่ค่อยน่าเล่นผมล้างบอร์ดเล่นแล้วก็ลงแค่เดี๋ยวฮะ2ตัวเดี๋ยวเอาตัวแทงไว้ก่อนครับเอาไปลิเลียฮะลิเลียได้มาบาชั่นเลยก็ไบเดอร์ปริมอฟติมดูเลยโอ้อัปเกรดตัวบาชั่นเป็น2บาทคุ้มอยู่เคฮะอาจจะไม่ต้องดูอะไรมากมายเพราะว่ายังไงก็แพ้นะขอเข้าสู่ 2-2 ครับเราลงตัวเพิ่มไปเพราะว่ายังไงก็เก็บเงินไปที่30ไม่ได้ฮะก็ทำเป็นวอริเออร์ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เรามีดีวูดีคูสเนาะลงได้5ตัวแปะไปเพิ่มอีก1ตัวเก็บเงิน20ฮะอาจจะไม่ต้องเก็บแพ้ต่อเนื่องก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเสียเลือดให้ปูอีกตรงนี้เรามี5ตัวนะครับก็พอที่จะชนะได้อยู่อากาลีเพิ่มอีก1ตัวฮะแต่รอบนี้ผมอยากไปที่เวล5เลยเราจะรีบลงเลเวลนะจะไม่เก็บตังค์นานนะครับเก็บไว้เยอะสุ่มหาตัวไม่เจอไปก่อนดีกว่าฮะจะได้เจอตัวได้ก่อนอ่ะไปประมาณนี้ไปก่อนลงตัวไปไม่ครบนะฮะขอเก็บเงินนิดหนึ่งแล้วรอบนี้ก็เจอแบบมัลติไซเกอร์ฮะทำเป็นแอสซินมาเป็น2ดาวเรียบร้อยมีแจ็คแนวหน้าเป็น2ดาวเช่นกันครับก็ไม่ไหวฮะสู้ไม่ได้เลเวล5เท่ากันนี้ส่วนไอเทมนะฮะผมจะไปทางไฟเตอร์เลยกันนะครับสู้กับปูด้วยเลยก็ไอเทมมันไปทางอื่นค่อนข้างยากด้วยก็เลยเดี๋ยวหยิบมาเป็นถุงมือฮะทำเป็นแฮนด์ออฟจัสติกอากาลิมากันอีกแล้วฮะมีเป็นชามครับได้ตัวเพิ่มมา1ตัวได้มาเป็นนิล่าโอเคฮะอาจจะเล่นวอริเออร์4ก็ได้นะครับเนี่ยขาดอีก1ตัวเองก็วอริเออร์เราไปคู่กับบาชั่นก็ได้ฮะก็เสริมความถึกขึ้นมาเล็กน้อยฮะบาชั่นส่งผลให้กับทีมอยู่รอบนี้แปะเทมไปฝากไว้ที่วูคองฮะเผื่อว่าวูคองอักเบนจะมาแต่ก็น่าจะไม่ได้เก่งมากมายแต่ถ้ามาก็อาจจะลองเล่นดูอ่ะรอบนี้เจอกับดราก้อนครับมีเชฟชิฟเตอร์แล้วก็ฮันเตอร์ฮะนอมซี่2ดาวแล้วเราก็สู้ไหวด้วยและขึ้นมาเป็นดีล่าครับ2ดาวโอเคจะได้เปลี่ยนเทมให้ดีล่าแต่ก็เดี๋ยวดูว่าวูของอักเบนจะมาไหมนะรอบนี้4บาทเต็มไปหมดก็จะเป็นอักเบนฮะที่ให้ตัว4ทองบาทได้มาเป็นวาลัสครับเดลต้าก็จะมีเป็นปลาคารแล้วฮะทำให้ถ้าเราจะเล่นตัว4บาทก็อาจจะเล่นยากหน่อยกรณีสุ่มไม่เจอฮะมันก็จะเหลือทางเลือกไม่3ก็2ฮะดีล่าตอนนี้2ดาวก็เดี๋ยวต้องลองเช็คดูฮะว่ามีใครเล่นหรือเปล่าอาจจะต้องโยกหนีมาเล่นตัวถูกกว่าดีล่ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะลองเล่นดูเพราะว่า4บาทมันอาจจะสุ่มยากส่วนไอเทมเพิ่มเติมฮะได้มาแต่ของแท้งจริงๆเนี่ยครับทำเข้าคู่ไม่ได้ก็ได้แต่วอร์มบ็อกซ์ซึ่งยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตอนนี้เก็บเงินได้50แล้วเดี๋ยวผมขอลองเช็คนิล่านิดนึงฮะมีคนเล่นหรือเปล่าอาจจะต้องสุ่มหาแล้วฮะเพราะว่ามีคนได้อัคเบนที่แบบว่าได้ตัว4ทองมาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะ2ทีมเลย2คนเลย4ทองเราจะเจอยากฮะถ้าเราเจอเร็วก็อาจจะพอสู้ไหวครับอย่างน้อยก็น่าจะได้ท็อป4บ้างนะส่วนในทีมนี้ฮะก็จะเป็นรีโรนะครับซึ่งหรือเปล่าแต่ซินด้าก็เต็มไปหมดเหมือนกันอาจจะอินแคนเตอร์สิคะโอเคฮะเรามีแพนโดร่าไปสู้กับทีม4บาทได้อยู่นะถ้าเราเจอสักตัวหนึ่งเราก็ไปส่งไปสุ่มอะอะไรก็ได้ฮะที่ถือของไฟเตอร์ได้ครับเดี๋ยวเอาไปสุ่มดูโอเคฮะลิงอักเบนไม่มาฮะขายทิ้งไปแล้วเดี๋ยวไอเทมให้กับนิล่าฮะตอนนี้เอาแค่ตัว2บาทไปสุ่มนะครับก็ไม่รีบเท่าไหร่เดี๋ยวหาตัว4บาทที่น่าจะไม่เล่นจริงๆอ่ะไปสุ่มตรงนี้ทำเคนยังใช้ได้เอามาเปิดอาคิดาได้ด้วยมาใช้ต้นเกมครับรอบนี้ฮะเจอจับพึ่งฮะมีเป็นจริงครับเปิดเป็นฮันเตอร์ขั้นหนึ่งและใส่คุณซูบาให้กับลิงทำเป็นซึ่งก็คราฟนิดหน่อยตอนนี้ไอเทมเราอยู่ที่นิล่าแล้วเปิดวอริเออร์มา3ตัวฮะขาดอีก1ตัวขาดตัว4บาทซะด้วยก็ยาวไปฮะกว่าจะได้4
มีเชนมาครับก็เป็นบาชันนี่ครับเอามาแปะไปหยอดได้ไพโรมาขั้นหนึ่งเจอกับแฟรี่ฮะคาตาไอเอมาบ้านนี้น่าจะต้องรีโรฮะหยิบอาร์คเมนต์มาที่จะต้องรีโรเพื่อได้ของเพิ่มเติมครับสองดาวก็เลยเยอะเป็นพิเศษครับแต่ยังเพิ่งเลเวล5และในตอนนี้ผมก็ไม่ไหวฮะตัวสองดาวเราน้อยไปหน่อยไอเทมครับไม่ดาบก็ธนูฮะธนูได้4บาทและโดนตัดหน้าไปอ่ะกลับมาเป็นดาบครับโอเคผมอาจจะไม่ทำดูดเลือด2อันนะฮะวอริเออร์มีดูดเลือดอยู่แล้วแล้วก็4บาทมาเพิ่มอีก1ตัวฮะเดี๋ยวเอาไปลงสุ่มครับเราทำเป็นไม่ซาเลเกก็เอ็ดออฟไนท์ซึ่งเอ็ดออฟไนท์ได้ความเร็วการโจมตีอยู่นะ 15% ครับเมื่อ HP ต่ำกว่า 60% ก็จัดไปนะครับกันตายมาหน่อยอันนึงอาจจะเป็นซาเลเกครับเจอกับแฟรี่ฮะโอ้5บาทขึ้นมา1ตัวได้มาเป็นรีคอมอ่ะลองคิดดูฮะเรามี subscription service แล้วที่ได้ตัว4บาทมาเยอะๆแล้วไปรีคอมอีกโอ้โหได้มาเลยเลเวล7นี่ได้มาเป็นมิลิโอเลยฮะซึ่งคิดว่าน่าจะขึ้นมาเน้นทางภาษาไม่ได้เน้นทางตัวบางคนอาจจะเล่นแบบเน้นตัว4บาททีมมาเลยไม่เน้นภาษาลีล่ามาอีก1ตัวฮะส่วน4บาทได้ฟิโอร่าเรียบร้อยโอเคงั้นผมไป4วอลเลเยอร์ได้แล้วฮะก็เวล7มั้ยเวล7ดีกว่านี่ไง subscription service ครับได้2ดาวเกวนมาเรียบร้อยแล้ว4ทองไปติปโกบมาฮะไอเทมสวยอยู่ครับไม่น่าจะสู้ไหวฮะไม่มีดูดเลือดก็จริงแต่มีวอลเลเยอร์ฮะเป็นดูดเลือดอยู่นิดหน่อยตอนนี้เหมือนว่าฝั่งเราจะพอสู้ไหวแต่เกวนนี่ก็สกิลโดนทีหลายตัวฮะเรียบร้อยแพ้ไปฮะเฮคาริมครับขึ้นมาเป็น2ดาวและไอเทมเพิ่มเติมครับผมได้ธนูเรียบร้อยได้ดาบมา1โอเคผมทำซาเลกิได้ละและผ้าคลุมเหลือๆเดี๋ยวเป็นอีเวนต์ชาวฮะจอกเกาะกายภาพตอนนี้อยู่ที่ทามเคนนะครับเป็นเข็มขัดอ่ะเชนทับขึ้นเป็น2ดาวใช้ไปก่อนนะฮะมีราคาทับไปลงช่องสุบอ่ะอาจจะเป็น4วอริเออร์4บาชั่นนะครับก็เดี๋ยวต้องหาบาชั่น4บาทถ้าเป็นทาริกนะมาลงเป็นตัวต่อไปฮะซาเลกิครับแล้วก็เดี๋ยวเจาะเกาะกายภาพนิดหน่อยมีชาเป็นออทรีออทรีเราจะลุ้นคาไทน่าฮะ2ดาวไม่มีอะไรเลยสักตัวโอเคป่ะลงเลเวลไอเทมเดี๋ยวอยู่ที่นิล่าไปก่อนนะฟิโอร่า1ดาวไม่ไหว2ดาวบางทีก็ไม่เกิดนะว่าฟิโอร่าเล่นยากอยู่ด้วยความที่มันเป็นวิสคราฟด้วยฮะถ้าได้วิสคราฟผมมันจะโหดนะครับก็เลยอาจจะทำมาไม่ได้โหดมากมายนี่ก็ไม่ได้เปิดวิสคราฟเลยฮะก็ฝากไว้ที่นิล่าไปก่อนครับรอบนี้ไหวหรือเปล่าฮะนิล่าเจอ2ดาวนาซัตอีกโอ้โหแต่ละทีมเวล6 2ดาวนาซัตฮะเป็นอัคเบนสุ่มฟรีแบบรัวๆเลยฮะโอกาสน่าจะเยอะมากๆเวอร์ๆกันทั้งนั้นเลยฮะโอเคอัคเบนสุดท้ายเป็นพริสมาติกเดี๋ยวของแทงไม่เอาฮะมีไอเทมแสงก็น่าสนใจมีแครี่เป็นโกเลมครับเคยใช้แล้วก็ไม่โหดขนาดนั้นนะฮะอ่ะอินฟินิตี้ฟอร์สครับดูเหมือนจะดีสุดแล้วก็ลัคกี้โกฟนะครับไม่คุ้มที่จะหยิบเท่าไหร่ครับมานี่ดีกว่าฮะอินฟินิตี้ฟอร์สครับก็ทำเป็นอีกเซตนึงไปเลยให้กับตัววอร์เรอร์ตัวต่อไปนะก็เดี๋ยวหาแค่ของดูดเลือดนะฮะเรามีผ้าคลุมอยู่มีถุงมืออยู่เป็นอะไรก็ได้เลยน้ำตาก็ได้ดาบก็ได้ฮะไปที่เวล8ดีกว่าสุ่มหาตัว4บาทมาลงแพนโดร่าเบนซ์กันนะคาลิสตาครับคาร์มาฮะโอเคตัวนี้น่าจะไม่ได้ใช้ไอเทมมันไม่ได้เลยจะต้องข้ามไปมีไลท์นิ่งสไปค์ฮะเอามาไปก่อนและก็หมดเวลางั้นเดี๋ยวว่าเราพักฮะเก็บเงินไว้สุ่มหา4บาทมาลงแพนโดร่าเบนซ์กันเล็กน้อยฮะรอบนี้เจอกับซูเกอร์คราฟครับฟ้าผ่าลงมาฮะตอดไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่ลองดูว่าวันนี้ล่าแบกไหวไหมฮะยิงโคตรปีอยู่ในแนวหลังครับฟิโอร่าที่ของก็ยังไม่ค่อยจะมีตัวก็ยังมี2ก็จะเล่นยากอยู่ในตอนนี้อ่ะเคลียร์ไปได้เล็กน้อยฮะเริ่มไปถึงแนวหลังแต่ฝั่งเราก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันครับไม่น่าจะรอดนะติดบนไคเซอร์อีกแพ้ไปฮะสี่บาทไปสองตัวฮะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาเป็น4บาท2ดาวครับเดี๋ยวผมเก็บโอลาฟไปก่อนเผื่อว่าจะได้2ดาวเราจะเอาไปใช้กันครับไอเทมมันได้อยู่ตอนนี้4บาท2ดาวอะไรก็ต้องใช้แล้วฮะ38แต้มครับแต้มค่อนข้างน้อยมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปเสียกระปูอีก10กว่าแต้มนะอ่ะสุ่มกันต่อฮะฟิโอร่าขาดอีก1ตัวจะ2ดาวทามเคนทับ2ดาวโอเคใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนมีอีกมั้ยคาลิสตาฮะยังไม่2ต้องจับคู่ทำ4ทอง2ดาวไปลงแพนโดร่าเบนซ์ฮะ
ป่ะคาริซ่าอีกหนึ่งตัวฮะและตังหมดตังหมดขายคาตาลีน่าก็คงจะไม่ได้ผมอาจต้องขายนามิทิ้งไปนะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นเป็น2ดาวอยู่ดีเอามีตังอยู่บนสนามฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บตังบนสนามมาที่เราได้มาจากชามเมื่อสักครู่นี้ฮะก็มาดึงได้นะดึงเป็นคาริซ่าแต่มันก็เสียไลฟ์ไป2ตัวเหมือนกันครับมันต้องเลือกอะฮะเลือกเป็นอย่างนี้แล้วกัน25เลยฮะจะตายแล้วฮะโอ้โหไม่มีอะไรจับคู่ได้เลยงั้นเดี๋ยวเอามาเป็นนี่ก่อนดาบก่อนครับหาของดูดเลือดให้กับฟิโอร่าฮะอันนี้เน้นไอเทมเลยนามิมาอีกตัวฮะโอเคผมได้ทาลิกมาแล้วก็เท่ากับว่าผมทำเป็น4วอริเออร์ได้แล้วครับหรือไม่ก็จะเป็นนี่ก็ได้ฮะไพโลและชาร์มครับได้2 FP ฮะสุ่มกันต่อได้สโมเดอร์เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนเป็นนี่ได้ฮะแดน่าครับมีเกวนมาอ่ะไปเปลี่ยนครับคาตาลีน่าไม่ใช้ละคาร์มาฮะขึ้นมาเป็น2ดาวอ่ะไปลงช่องสุ่มครับเดี๋ยวทำไอเทมให้กับฟิโอร่าก่อนฮะขาดอีกแค่มีชิ้นหนึ่งก็เดี๋ยวรออินฟินิตี้ฟอร์สครับตอนนี้ต้องดุ๊กขึ้นเป็น2ดาวแล้วไม่ไหวแล้วจะแตกละ25แต้มสุดท้ายเดี๋ยวไปเสียให้ปูอีกฮะไม่รู้สู้ได้ไม่ได้ฮะแต่ไม่น่าจะไหวอ่ะรอบนี้ครับเจอกับพึ่งครับซิก3ดาวได้ทามเค้น2ดาวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่เลเวล6แล้วอ๋อใช้เป็นแพนโดร่าเลยมีแพนโดร่าเหมือนกันและอาริไม่ตามสักทีครับเบิร์ดเดวิดเหมือนจะไม่ทำงานฮะออกมาแค่8ตัว8รอบโดนหลอกไปอีกคนนึงนะฮะฮักเบนนี้ไม่คุ้มเลยถ้าเป็นพิกมาติกทาลิกครับขึ้นมาเป็น2ดาวนะฮะแล้วผมได้มาแล้วอินฟินิตี้ฟอร์สครับโอเคอาจจะดีขึ้นมาพอสมควรแล้วทาลิกก็2ดาวแล้วด้วยดาวหน้าค่อนข้างแน่นฮะขาดปาชั่นขั้นหนึ่งนี่ว่ะเผลอขายดูนู่ไปเน้นทางไพโลแล้วเป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะอ่ะเดี๋ยวหาแดน่ามาแทนนะรอบนี้ครับเจอกับ Subscription Service นะครับก็ได้4บาท2ดาวมาบานเบอร์เลยฟิโอร่าก็มีเกวนก็มี2ดาวกันแล้วด้วยฮะเกวนมี2ดาว2ตัวด้วยซ้ำไปนะรอดไม่รอดเนี่ยในรอบนี้อยู่ที่ฟิโอร่าฮะดูดเลือดกลับมาทันหรือเปล่าครับแล้วนี่ฮะตีค่อนข้างช้าฮะสกิลมาก็ดีอยู่โดนเป็นหมู่แต่ก็ดูดเลือดกลับมาไม่เท่าไหร่เองครับใส่ดูดเลือดแค่อันเดียวอ่ะอีกทีนึงครับไม่ไหวฮะดูทรงไม่น่าจะรอดเทียบกับเกวนนี่ฉับนี่ขนาดไอ้แทบไม่ตรงฮะก็ไม่ไหวอยู่ดีโอเคฮะมีเป็นทาลิกมา2ดาว2ตัวโอเคผมได้ลุ้นนะแล้วก็ทำเป็นนี่ฮะ4ปาชั่นครับคาริซ่าฮะ2ดาวโอเคไปลงช่องแพนโดร่าเบนฮะเดี๋ยวเก็บทาลิกไว้ก่อนเผื่อได้ทำวาลัด2ดาวไม่ได้ฮะเสียดายเดี๋ยวสลับนิดนึงครับให้นามิไปแทนครับและเอาเรียบร้อยทาลิก3แล้วครับผมโอเคฮะมีลุ้นครับเดี๋ยวหาชามฮะ4เป็น5นะครับทาลิกเป็นแทงเวทดีครับใส่ของนี่ไปเลยคลิไปเลยอะจริงๆค่า AP มันเพิ่มค่าความทนทานฮะส่วนดาเมจเวทต้องไปหาจากกันเวทแทนครับมันก็จะงงๆหน่อยอะตรงนี้ผมเหลือท่านดูหนึ่งอันผมเอาอะไรดีจากกุนซูก็คงจะไม่ดีมานาชอดีกว่าฮะเน้นสกิลบ่อยมาเลยครับใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวหาชามครับให้มันเปลี่ยนตัว4เป็น5นะฮะต้องหาเมเจอร์โพลิมอร์ฟส่วนชามตรงนี้ดึงไม่ได้นะฮะหมดเวลาไปแล้วถ้าดึงเดี๋ยวมันเป็นรอบต่อไปผมต้องหาเมเจอร์โพลิมอร์ฟด้วยอ่ะเดี๋ยวเอา4บาทไปลงต่อครับรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์ฮะเอามาคู่กับพึ่งครับ BO ลาฟ B เป็นคอกมอร์จะ3และสกิลทาลิกเก็บกวาดไปในแนวหน้าโอ้โหได้เลื่อนอยู่ขาดดูดเลือดนะครับมีที่ถอดอยู่ก็ถอดแทนออฟจัสติกมาให้ดีกว่าจะได้คอมโบคู่กับจีเวลกัตเล็ตสองดาวฮะเป็นเกวนครับ4บาทที่อยู่ในแพนโดร่าเป็นเกวนหมดเลยสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราถอดแทนออฟจัสติกไปให้ทาลิกแล้วกันวางกลางๆหน่อยมันเป็นระยะ3ช่องรอบตัวทาลิกฮะค่อนข้างไกลและที่ถอดหมดแล้วจริงๆนาชอไม่สวยนะแต่เมื่อกี้ก็คือรีบๆลนๆใส่เข้าไปอ่ะเอา4บาทไปเข้าไปต่อฮะหาเมเจอร์โพลิมอร์ฟไม่เจอเลยนะครับไม่เจอเลยจริงๆและหมดเวลากันอีกครั้งนึงครับมาเดี๋ยวเอาแค่ตัว4ทองแล้วกันฮะ5บาทไม่เอาตังไม่พอและไม่เจอจริงๆครับเมเจอร์โพลิมอร์ฟครับไม่เจองี้ก็ใช้ทาลิกไปก่อนครับรอบนี้เจอกับแฟรี่ฮะมาลองดูฮะไหวไม่ไหวครับราคานี่คือแทงหนักมากเหมือนยันเจาะเข้ายากครับแต่กรอบแฟรี่ก็ถูกเนื้อไฟเล็กน้อยนะแต่ก็ยังปวดอยู่อ่ะเรียบร้อยครับเก็บไปฮะทาลิกโอ้โหโคตรแรงฮะสกิลแต่ก็ยังติดอยู่กับแนวหน้าทำให้ต้องมีฟิโอร่าฮะไปล้วงไปเก็บครับและไปหาคาริซ่าเรียบร้อยครับเก็บไปแม่โอเคแลกกันไปจะเท่าไหร่ฮะ
ไดน่าครับมาอีก1ตัวฮะส่วนชามอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะตอนนี้เรามี2ดาว2ตัวฮะสำหรับตัว4ทองและตังหมดครับทำอะไรไม่ได้นอกจากซื้อชามพารากอนเนี่ยนะเปลี่ยนดาเมจกายภาพให้เป็นดาเมจเวทครับตอนนี้ทุกคนก็จะตีเวทหมดเลยนะฮะถ้าใครมีกันเวทหนาๆที่เราไม่ไหวนะอ่ะลองดูฮะทาลิกเราเก่งอยู่และสกิลมาครับบึ้มเข้าไปแนวหน้าโอ้โหยังเหลืออีก1ตัวไม่เป็นไรยังมีฟิโอร่าฮะเข้าไปล้วงอยู่ตอนนี้มีอาริ3ดาวครับกำลังจะเก็บฟิโอร่าโอ้โหได้เรียบร้อยไม่ไหวว่าอาริสกิลไม่ถึงครับสกิลอีกครั้งฮะโดนแค่ตัวบิดแคลนนะครับเพราะว่าระยะ3ช่องไปไม่ถึงแนวหลังแล้วก็ไปถึงแล้วได้สกิลอีกครั้งก่อนตายไม่เอ่ยก่อนที่จะตายก่อนที่จะตายแล้วมาแล้วครับบึ้มเรียบร้อยโอ้โหเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอเทมครับเดี๋ยวให้ทาริกเจาะได้ง่ายมากขึ้นนะฮะก็เอาเป็นไอออนิกสปาร์คฮะคาร์ม่ามาเพิ่มอีกตัวและยังไงฮะไทม์เค้นจะสาฟิโอร่าจะสาเหมือนกันเอาวันนี้โอ้ตังไม่มีฮะจะสุ่มหาเมเจอร์พรีมอฟไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราเล่นคอนเทนต์ทาริกไปก่อนนะมาครับมากันต่อฮะไม่รู้จะได้3หรือเปล่าเพราะทีมนี้ก็ฟิโอร่า2ดาวเรียบร้อยแล้วฮะอีกทีมนึงก็เหมือนจะเล่นไปทำเคสเหมือนกันถ้า3ดาวได้คือนอกคูมาเลยตอนนี้ทาลิกเราเจาะได้ง่ายมากขึ้นอีกเล็กน้อยฮะมีเจาะเกราะกันเวทมานิดหน่อยครับก็เลยเคลียร์ไปถึงแนวหลังได้ง่ายมากขึ้นนะมาเอาตัว5บาทไปใส่ฮะทันหรือเปล่าและไทม์เค้นทับมาอีก1ตัวฮะไทม์เค้นจะ3ดาวฟิโอร่าขาดอีก2ตัวฮะโอ้โหวันนี้อิ่มเอมจริงๆและตังไม่มีฮะจะสุ่มหาเมเจอร์โพลิมอฟไม่ต้องสุ่มละทำ4บาท3ดาว3ตัวดีกว่าทีมนี้เป็นแฟรี่ฮะมีเป็นมันติสไตรเกอร์ฮะก็เหมือนเดิมฮะที่ฟิโอร่าจะต้องเข้าไปล้วงนะฮะตอนนี้ทาลิกของเราสกิลฮะแล้วก็เก็บกวาดไปติดอยู่กับราคาเหมือนเดิมฟิโอร่าก็ไปล้วงเหมือนเดิมนะฮะต้องไปวัดดูกันครับว่าฟิโอร่าจะตายก่อนหรือเปล่าและสกิลมาฮะเก็บกวาดไปดาเมจหมดแล้วนะฮะเหลือแต่ตัวแนวหลังที่ดาเมจไม่ค่อยจะมีฟิโอร่าไล่เก็บสบายฮะอย่างนี้ชนะไปแน่นอนโอเคฮะถึงปูแล้วดีครับเราจะแตกปูหรือเปล่า15แต้มถ้าแตกปูก็ไม่น่าจะตายนะฮะถามว่าไหวไหมบอกเลยว่าไม่ทาลิกเอาไม่อยู่ฮะสกิลมันค่อนข้างช้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเป็นจิวเวลกันเลตนะฮะเผื่อไว้ให้ไทม์เค้นหรือว่าถ้าไม่เจอจริงๆก็ไดน่าฮะมาช่วยดาเมจสักหน่อยและเรียบร้อยครับไทม์เค้นมาลองดูกันฮะ20ทองครับมันจะมีเมเจอร์พอลิมอร์ให้ผมไหมผมต้องการอยู่เหมือนกันมันจะได้แบบการันตีชนะเลยนะฮะและก็มีเป็นออลโฟเราจะมีฟิโอร่าสักตัวหนึ่งไหมอ่ะลองดูไม่มีนะฮะฟิโอร่าน่าจะหมดผูงั้นมาลองเป็นไลท์2ดาวครับไลท์2ดาวได้อยู่มาตอนนี้มีตัวแบบเพิ่มเติมแล้วฮะสมาชิกใหม่ทำเคสครับใส่เป็นจิเวลกันเลตครับก็ได้สกิลคริติคอลขึ้นมาสกิลก็จะแรงแถมสตันนาน8วินาทีอ่ะไปฮะสกิลบึ้มเข้าไปโอ้สุดยอดตัวหนึ่งสตันตัวหนึ่งระเบิดบึ้มฮะคอมโบสุดๆยังครับยังไม่จบฮะผมได้ฟิโอร่า3มาอีกตัวโอ้โหวันนี้อิ่มเอมไหนดูซิมันจะมีเมเจอร์โพลิมอฟไหมถ้ามีนี่คืออะไรก็ได้เลยฮะ4บาทขายแค่เควนและไม่มีครับโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็สุดแล้วนะฮะสุดแล้วจริงๆมีเมทิโอสตอร์มนะครับมารอบสุดท้ายนะฮะ4แต้มกับ2แต้มมาดูความเวอร์วังของวันนี้กันทีมสุดท้ายที่เราเจอฮะก็จะเป็นเชฟชิปเตอร์ฮะท่านที่2ฮะ4ตัวมีฮันเตอร์มีมังกรครับแล้วลงมาด้วยเมทีโอฮะไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่และสกิลทาลิกมาครับเก็บกวาดไปแนวหน้านี่คือขนาดเชฟชิปเตอร์นะฮะยังหายไปขนาดนี้เรียบร้อยครับทาลิกแบกสุดยอดครับวันนี้โอเคฮะจบเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับวันนี้แพนโดร่าเป็นใจมากๆเลยวันก่อนเราเล่นแพนโดร่าเบนซ์ไปจะทำโอลาฟขึ้น2ยังยากเลยวันนี้แพนโดร่าเป็นใจให้3ดาวถึง3ตัวเลยฮะสุดยอดสุดยอดจริงๆ
ดีนะไม่แตกปูตายไปซะก่อนครับยังเหลือแต้มให้สักหน่อยว่าทาริกแบกไม่ไหวฮะทาริกจะดีตรงที่ว่ามีสกิลหมู่อะสกิลของทาริกจะเป็นหมู่พอเจอศัตรูที่บอกว่าอยู่คนเดียวอย่างราคานที่ติดหน้าอยู่คนเดียวโอ้โหกว่าจะจ่อได้กำลังตีฟรีอย่างชิลเลยนะครับถ้าไม่ได้ฟิโอล่าไว้ก็แย่เหมือนกันอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง Description นี้ก็ได้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ